ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่ทางโรเบิร์ตรกิลิมนได้กลับมาเขานั้นก็ได้กลายเป็นผู้สละเร,ร,ร,ราชการแทนพระองค์ในเทอร์าทำการปรับปรามผู้มีอำน,น,นาจดั้งเดิมและเขานั้นก็ได้ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวอินโดบิทัสคูเซตแต่สิ่งที่เขานั้นรู้ดีมากกว่าใขรๆก็คือว่าปัญหาที่มนุษยชาติเผชิญหน้าในปัจจุบันนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวพรายมาร์นั้นตระหนักได้เลยว่าอาณาจักรมนุษย์ในปัจจุบันได้เบี่ยงเบนไปจากแน่ดีอย่างสิ้นเชิงอนาคตทีี่่่เเเเเขาาาาาาาคคคคคคยยยจจจจิินนนนนตกกรรไไไวววววว้้้้้ัััปปปุุบดดดดถูลลมมงงงงชชือโแะสท สำหรับตัวเขาแล้วการมีอยู่ในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นหายนะไม่มีอนาคตไม่มีอุดมคติมนุษยชาตินะัสามารถรวมตัวกันได้ด้วยความสิ้นหวังเท่านั้น พวกเขาได้ทำการอธิษฐานอย่างไรเหตุผลต่อองค์จักรพรรดิที่สักการะราวกับเปเทพเจ้าขอความอยู่รอดผู้ศรัทธาหลายร้อยล้านคนเหล่านี้นั้นจะถูกขอบงำด้วยศาสนาประจำชาติของอิมพีเดียมสามารถพูดได้เลยว่ากริมาณเท่าข้านังเกียจความเชื่อแบบนี้ในจักรวรรดิเขาน่าจะใช้เหตุและผลในการกำจัดเหล่าคนนอกกรีดผู้ข้างใครศาสนาและขานอกก็ตระหนักได้เลยว่าในปัจจุบันนั้นศาสนาประจำชาตินั้นมิอาจสัตย์ขอนได้ความเชื่อของมนุษยชาติต่อองค์จักรพรรดนั้นได้กลายเป็นรากฐานของจักรวรรดิในปัจจุบันความเชื่องนนตคจัักรพ้ ให้กาแล็กซี่ที่จูนเจียนจะแตกสลายนั้นสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวและความเชื่อน,นี้เองก็จะเป็นตัวกำหนดมนุษย์ในยุคใหม่ในระบบดาวเคราะห์ต่างๆที่อยู่ห่างไกลหลายปีแสงมันถือว่าเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เห็นพอต้องกันในจกักรวรรดิมนุษย์ซึ่งทางการิมานั้นมิอาจสั่นคลอนชั้นธรรมาติในครั้งนี้ได้เพราะไม่เช่นหลักก็เขานั้นก็จะกลายเป็นคนบาปในสายตาของมนุษยชาติทางไพร์มานะตักเลยว่าเขานั้นจะปต้องทำความนุ่มมือกับทางศาสนาประจำชาติด้วยวิธีนี้จะทำให้เขานั้นสามารถรวมพลังของจกัดดกรวรร้าาาก่จจเะพว ิ้ากาลิมานบอกเขาตรงๆว่าเขานั้นไม่ใช่พระเจ้าในสายตาของชาวจากวักรวรรดิที่นับถือศาสนาประจำชาตินั้นก็จะเปรียบเสมือนกับการสราปแช่งตัวเองในใน็นการบวนทำลายอำนาจขององค์จักรพรรดิถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าองค์จักรพรรดนั้นเป็นพระเจ้าแล้วก็คำเหล่านี้ก็จะมีพลังในสายตาผู้อื่นแต่ในสายตาของบางคนนั้นก็อาจจะสุสัยถึงการกระทำของกาลลิมานที่ขัดแย้งต่อในอดีตและมันน่าจะกลายเป็นหลักฐานถึงเจตนาอันชั่วร้ายที่มีต่อบัลลังก์ทองคำดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือกาามลามนนิั้านาล ของตนเองเพื่อไปพูดคุยกับผู้ที่นับถือจํานวนมากในกาแล็กซี่ถึงสิ่งที่พวกเขานนั้นต้องการได้ยินและจะสามารถสร้างแนวร่วมที่เป็นเอกภาพทุกทั้งจกักรวรรดได้เพื่อจุดประสงค์นี้เองทางพลายมาั้นจึงสร้างตําแหน่งที่มีชื่อว่า มิลิเทนแอพอุสตอรีอักรสาวกสงครามพี่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างทางพายหมาก,กับทางศาสนาประจำชาติน่าจะอิโดมิทัตคูเซได้เริ่มต้นขึ้นการิมานน้ดทำการเลือกเหล่านักบวชจากโบสถ์ต่างๆภายในศาสนาประจำชาติให้กลายเป็นอักรสาวกสงครามของตัวเขาเองทางพายหมายจะทําการสอนพวกเขาได้แบบที่ตนเองนั้นถนัดเพื่อที่จะเอาใจผู้ศรัทธาทุกที่ในกองทัพและในเวลาเดียวกันสิ่งนี้ก็จะทําให้เหล่าอักรสาวกสงคราม ok เหล่านี้นั้นจะอยู่ภายใต้าการดูแลของการิมานด้วยพวกเขา้นสามารถดําเนินแผนการต่างๆได้ตามที่ทางการิมานนั้นต้องการเพื่อที่ ชีนํามนุษยชาติให้ดีมากยิ่งขึ้นออกไปจากฝันร้ายใน10,000ปีนี้อลิมานในช่วงสงครามคูเซตอินโดมิทัสเริ่มทาหนังสือเล่มใหม่ซึ่งหนังสือเล่มนี้นั้นจะถูกเรียกว่าโคเด็กซ์อิมพีเรียลลิสซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะตั้งใจสรุปหลักการของธรรมาภิบาลึ่งนั้นตั้งแต่คอ e รัสเซลิซีอลิมานในที่แยกสเปนมาลีด,ดีเจียนโดยใช้หลักการของโคเด็กซ์และลงไปถึงการลังตาหารตามแบบแผนและรวมไปถึงการจัดตั้งหน่วยงานรัฐทุกระดับซึ่งโคเด็กซ์สทางกาลิมาเน,นี่นั้นจะทําให้มนุษยชาตินั้นอยู่รอดได้ในยุคมืดแต่ถ้าห่างมองในมุมมองในปัจจุบันพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องได้รับโคเด็กซ์ใหม่อย่างเร่ง ในทางกลับกันการิมานั้นจะเป็นที่ต้องทําการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล10,000ปีที่ผ่านมาประวัติโดยละเอียดที่แท้จริงของจักรวรรดิมนุษย์และแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถสัมผัสถึงความจริงของประวัติศาสตร์ในกาแล็กซีแต่ทางปลายหมานั้นถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่สาคัญที่สุดแต่ทางปลายหมานั้นต้องการเจ้าหน้าที่ที่สาคัญที่สุดข้าราชการทุกคนนั้นสามารถเข้าใจเรื่องราวในอดีตได้ดีมากยิ่งขึ้นและทางการิมานั้นก็ได้เชื่อว่าเขานั้นต้องการให้ความเชื่อเรื่องหลักเหตุและผลขององค์จจจจััััักกกกกรรรรพดิินนนนนนน้้้้้ลลบมมมาา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 อออีีีคคคคงงงงงหึ่่่่ํํํววขขสสศแแะททททเเเปป็็ตืใ รติศาสตร์ที่แท้จริงในอดีตโฉมหน้าที่แท้จริงของจักรวรรดิมนุษย์แทนที่จะเขียนเป็นเรื่องราวในแบบเทวตำนานในปัจจุบันซึ่งแม้กระทั่งกวีทางาศาสนาน,นั้นก็ประกอบด้วยตํานานนิทานพื้นบ้านเสียส่วนใหญ่ผู้เขาน่าจะเป็นที่ต้องรู้ว่าใน1 0,000ปีที่ผ่านมาหลังจากการหายตัวไปขององค์จักรพรรดิและผ่ายมาร์และทําไมองค์จักรพรรดนั้นถึงกลายเป็นเช่นนี้หลังจากที่ทําการสรุปสาเห,เหตุของปัญหาได้แล้วเขาก็จะวางแผนปฏิรูปลัทิบานจักรวรรดิในปัจจุบันและ ที่ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นที่จะสามารถช่วยทางเขาในฐานะผู้สำเร็จราชการค้นหาประวัติศาสตร์ที่ถูกปิดผนึกไว้นับหมื่นปีโดยอันที่จริงแล้วนบตั้งแต่ที่ทางการิมานนั้นกลับมาเขาได้อ่านเนื้อหาในประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จํานวนมากซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่นะก็ได้ผลกระทบบางอย่างทําให้มันนั้นไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งได้มีปัจจัยอะไรบางอย่างในจัก,กรวรรดิมนุ์นอกเหนือจากการทําลายล้างศัตรู ซึ่งก็มีความจริงอยู่จํานวนมากที่ได้สูญสลายไปตามกาลเวลาในยุคที่ผ่านมาในสงครามคูเสดครั้งยิ่งใหญ,ใหญ่แต่ละรีเจียนนั้นได้มีการค้นพบสิ่งประดิษฐ์จำนวนมากที่มนุษย์ในยุคก่อนนั้นเคยทิ้งไว้ในทางช้างเผือกซึ่งบันทึกปอสายเกี่ยวกับพวกมันน่ะก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้กลายเป็นหนังสือแต่ตอนนี้ข้อมูลได้สูญหายไปแล้วทางกาลิมานนัได้ไปถามกับทาปาสบาติซาเลสคอถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในช่วง10000ปีที่ผ่านมาขอให้มอมให้แก่เขาหน่อยซคร์ก็เตรียมพอสำับเรื่องนี้อาไว้แล้วเขาได้ทำการจบันทึกเรื่องราวไว้ในอุปกรณ์ของเขานอกจากนี้นั้นจะช่วยกาลีมานั้นได้รับข้อมูลจํานวนมากโดย ซึ่งคอนั้นได้ใช้เวลานานในการพัฒนาเหล่าสไปรมาริสเปซมาเรีนซึ่งเขาั้นก็ไม่ได้สนใจกิจการภายในอิมพีเดียมและรวมไปถึงดาวอังคารมากนักซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นเขาได้ซ่อนเอาไว้ในทางตะวันออกกลางของทางกาแล็กซีซึ่งมันเป็นช่วงระหว่างรอยแยกแม้ว่าบันทึกเหล่านี้นั้นจะถูกบันทึกโดยทางคอเองก็ตามแต่เนื้อหาส่วนใหญ่นั้นได้กระจัดก,กระจายเนื้อหาในประวัติศาสตร์นั้นก็ยังมีช่องโหว่แต่เพราะว่าตอนนี้เขาได้ถูกขัดขวางโดยอิวิซิเตอร์อย่างลับๆซึ่งข้อมูลจำนวนมากนี้า่าาาา้้รมมมขง, ition, ถงนถถเสไไึด การแสดงการต่อต้านของอิคิชชันอย่างเข้มงวดเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เองครับผมทางการิมานั้นจะได้ทาการจัดตั้งแผนดกประวัติศาสตร์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อจะขึ้นตรงต่อเขาซึ่งแผนกนี้นั้นจะถูกเรียกว่าโลกกสฮิสตอริกเกเวอริตาและในขณะที่ทางการิมานนั้นอยู่ในสงครามอิโดมิทัตคูเซตการิมานั้นก็ได้พบแนวคิดบางประการในสภาพแวดล้อมในปัจจุบันยังมีคนที่กระหายความรู้และมักจะไม่ชอบเหล่าเจ้าหน้าที่ของทางจักรวรรดในยุคนี้แม้ว่าคนเหล่านี้จะถูกเรียกว่าคนนอกกรีฑก็ตามซึ่่่่่่งงงสสววนน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 ใหหหหญกก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 ็็ไไดด้้้้ถถููจจําาาคคคุุุรรรือออมตตตััิิปะชชชีีีซึเลทท ก,ก,ก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้สาเร็จราชการให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มวิจัยประวัติศาสตร์ของตัวเขาเองซึ่งถือว่าเป็นรางวัลแก่นักประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นอย่างมากในช่วงเริ่มต้นของทางอินโดมิทัสคูเซตได้มีนักประวัติศาสตร์4คนที่ทางการิมานได้ช่วยเหลือจากช่วงเวลาวิกฤตและน่นจะแต่ละวันมาทั้ง4คนนี้ก็จะเป็นแกนนําในการก่อตั้งโลกกสิทลิกาเวริตาและหลังจากพัฒนามานานกว่าสิปีใน่สุดแล้วองค์กรประวัติศาสตร์นีนะ้ก็ได้เติบโตจนมีผู้คนหลายร้อยคนภายใต้้้้้แกกกกกนน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 ําา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 ขขขอออองงงงงงัััปปุญ4คผูู่่่่ตตตซึททททีมมเเเหละะะจจยยภใรรบิิพวด ไปยังห้องสมุดต้องห้ามทัวทางกาเล็กซี่ซึ่งพวกเขานนั้ก็จะเสี่ยงต่อที่จะเกิดความขัดแย้งต่อผู้ดูแลในพื้นที่อยู่แต่พวกเขานนั้ก็ได้แลกมาด้วยการได้นังสือมาหลายเล่มซึ่งหนังสือเหล่านี้นนั้ก็จะถูกคัดลอกและทําการเรียบเรียงใหม่และจะถูกส่งไปให้ทางการิมานที่อยู่ในอิดูมิทัสคูเซโดยตรงเพื่อที่จะให้ทางผู้สำเร็จราชการนั้นทำการตรวจสอบแม้ว่าการกระทําเหล่านี้นั้นมันจะออกเป็นการสร้างภาระกดดันให้แก่ทางพายหมาก็ตามแต่ทางพายหมาก็เป็นตัวคนตัดสินใจเรื่องนี้เองเพราะว่าทางการิมานนไม่ใช่คนที่ทิ้งงงงงออออะะไไรรรกกกก่่่่่่าา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 ขขขขันน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 นซึ้ททีีจจิิิสใใ็คคคคืวณลมเเดํตปห ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากสถานที่ต่างๆแต่ยังไงฉัก็ตามทางภายหมาได้สั่งให้ปิดห้องสมุดโปโตเลโมีบนดาวมาแคกบ้านเกิดของอัลตามาลีนซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ของทางเจ้าแห่งอัลตามาลีนนั้นหลายคนก็คิดว่าเนื้อหาภายในห้องสมุดโปโตเลมีนั้นไม่มีความหมายเพราะว่าเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางการต่อต้านโชคลังและถูกแทนที่ด้วยความจริงดังนั้นจึงไม่มีความหมายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนื้อหาที่ถูกเก็บเอาไว้ในห้องสมุดโปโตเลมีนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งที่กล่่่่่่่าาาาาววววถึึงงงงงงงยุคคปลลขขอออฮรรรัััััััสเเเซซซีีีีททกกกกกบพนนนนนน้ออ้้้ไดดตจแหช ในประวัติศาสตร์ที่กาลิมานนั้นไม่อยากให้ใครล่วงรู้เพราะว่าเนื้อหากี่วข้องกับจกักรวรรดิแห่งนิสอนในนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเมืองของเขาในปัจจุบันและเขาน้นจะไม่มีวันเปิดเผยให้แก่ทางสาธารณชนในใั้นได้ล่วงรู้ดังนั้นนับตั้แต่เริ่มต้นสงครามอิโดมิทัสคูเซตห้องสมุดปโตเรมีของทางอัลตามาลีนนั้นก็ได้ทําการปิดตัวตามคําคสั่งของทางกาลิมานและในตอนนี้ทางกองยานคูเซตนะก็ยังต่อสู้ในที่ทางต่างๆของกาแล็กซีกองยานที่หนึ่งนั้นนําโดยทางพลายบาวราาทีล่นมิด าการนั้นก็ได้ปไปทําสงคารามที่ดาวกาทาลาบอโดกอสทาลานและระบบดาวอื่นๆพลังของปีศาจนั้นถูกกวาดล้างออกไปใน,ในดาวโคโอฟิเดจในเซกเมนท์ถเทมเพสทัตนะทังกำลังกูเซนได้ทำการช่วยเหลือเหล่าผู้หลอดชีวิตท้าการปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสของเหล่าปีศาจจากเทพสีลดและหลังจากปัญหาเริ่มขี้คลายโลกหลายแห่งก็ยังตกอย,อยู่ในความส,สับสนวุ่นวายยกตัวอย่างเช่นได้มีการกรบฏครั้งใหญ่ในเนโครมุนดาและเมื่อทาพลายมาดไปถึงข่าของกองทัพกูเซนก็ได้มาถึงโลกใบนี้กบฏเหล่านี้และก็สงบลงใน ายอันโด่งดังอย่างคาตาชาดของทัพคูเซนั้นก็ประหลาดใจเมื่อพบว่าสตูดิโอความกลาหุนที่บุกรุกอยู่ในพื้นที่นี้นั้นได้ถูกกวาดล้างไปโดยเหล่าทัพคาตาชาดผู้ยิ่งใหญ่และกองยานคูเซนของพลายมานั้นก็สามารถซ่อมแซมและจัดหาทรัพยากรได้ในพื้นที่นี้เช่นเดียวกันได้มีกองทหารจัก,กรวรรดิจำนวนมากที่รอดชีวิตมาจากกราตีนิรันหลังจากที่ได้เห็นทางพลายมารโรเบิตกิลิมานเป็นผู้นําของอินโดมทัสคูเซนแล้วจีวิญญาณก็ได้รับการการะตุ้นไปอย่างมากผู้คนที่ได้เห็นพลายมาฟื้นคืนชีพข,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 ขึ้นมามันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นช่วเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษย์เปรียบเสมือนกับอยู่ในตำนานและเรื่องราวประกอบกับการโฆษณาชวนเชื่ออันเข้ม นของงทาาาาศสประจชติได้ทาการโฆษณาว่าลูกของทางองค์จกกักรพรรดนั้นได้ทําการนํากองทัพต่อสู้กับมนุษยชาติจูปกายความหวังให้แก่ผู้คนนับไม่ถ้วนแต่อย่างไรเสียก็าตามนี้ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของอินโดมิทัสคูเซตมันนั้นไม่ได้ประกอบด้วยชัยชนะและกิติยศเท่านั้นและเพื่อที่จะสร้างกองยานที่อยู่ในมือการิมานจะเป็นที่ต้องดึงเหล่าอิมพีเรียลการหลายคนเข้ามาใหม่ทําให้สภาพในโลกต่างๆนั้นดูโหดร้ายมากยิ่งขึ้นซึ่งอินโดมิทัสคูเซตนั้นมีความต้องการทรัพยากรและกำลังคนที่ไม่เคยเพียงพอการิมานนั้นม,มน ด้วยผู้นํานั้นตัดสินใจที่ทําการประหารชีวิตผู้คนจํานวนนับไม่ถ้วนในนามของเกียรติยศคอยาคูเซนนั้นได้เดินทางเข้าสู่โลกที่ไร้การต้านทานโลกเหล่านี้นะั้นได้ความเสียหายอย่างสมบูรณ์จากความกลาหนบนดาวดวงนี้ไม่สามารถกอบผู้ได้อีกต่อไปไอหมานะ่านั้นท่านได้เพียงสแสวงหาความแค้นต่อศัตรูของเขาแต่ก็ได้มีเขตสงครามอันตรายบางแห่งที่ศัตรูนั้นมีพลังมากจะเกินไปการแก้แค้นทางจากกักรวรรดินั้นจึงไม่สามารถดําเนินการได้และเพื่อที่จะไล่ตามอินโดมิทัตคูเซนอย่างมีประสิทธิภาพกองกนะำกลังนีน้นั้นม่ กระทั่งในพื้นที่ที่กองยานคูเสดผ่านไปนั้นได้มีผู้คนจํานวนนันบไม่ถ้วนของจกักรวรรดิได้อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยความโกลาหลแคลต้องสามีได้แผ่ขยายไปทั่วทั้งกาแล็กซี่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ละสงคารามหมู่ดาวอย่างสิ้นเชิงส่งผลกระทบต่อการกระทําในอนาคตของทุกกองกําลัง ซึ่งเหล่าพวกออนจะเรียกรอยแยกขนาดใหญ่นี้ว่ากรอกกลินซึ่งเป็นภาษาของผู้มันเองซึ่งมันนั้นก็แปลว่าผู้ที่กินกินความหวังการเดินทางของอินโดมินทัสคูเซดนั้นก็ยังดําเนินต่อไปแม้ว่าคคเปิงแห่งดวงดาวนั้นจะได้กลับมาจุดติอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าพายุแห่งอวกาศที่ได้แพร่กระจายทางตอนใต้ของเทอร์ล่าในทางช้างเผื่อน,นั้นจะได้ถูกกำจัดออกไปแล้วแต่ก็จะมีอู่อีกที่หนึ่งที่ตั้งอยู่อีกด้านของทางช้างเผือสถานการณ์ของโลกจกักรวรรดิเหล่านี้นั้นได้ถูกขัดขวางโดยรอยแยกขนาดใหญ่ซ ต้องการและต่อมาพวกเขานั้นกลุ่มพบโลกแห่งป้อมปราก,การที่พังทลายคาเดียและไอออฟเทอร์เล่ ที่มันนั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่ก็ยังมีเส้นทางใกล้เคียงที่ว่านัชบูลกันเลยซึ่งมันนั้นเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปยังอีกฝั่งของรอยแยกได้อย่างสเสถียรแต่ในบริเวณนั้นไม่นานก็จะกลายเป็นหนึ่งในภูมิภาคยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญมากที่สุดในกาแล็กซีกองกำลังที่แตกต่างกันของแต่ละเผ่าพันธุ์นั้นก็อยากจะจะนำเส้นทางนี้มาไว้ในครอบครองและการต่อสู้ขนาดใหญ่นั้นก็จะทุกกันที่ภ um ูมิภาคนัชบูลกันเลยและในปัจจุบันนี้ทางการมานั้นสามารถมุ่งเน้นความสนใจไปที่กกกาา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 รรรรรสสววจจจททททีีีีี่่่่่่่อออออออยยูตตตตงงงงงงงหนนนนนน้้้เเเเขขขบดฝฝััััึึิิซปะภธพล แสงแห่งองค์จกักรพรรดิซึ่งจะรู้จักกันในานามดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของจัก,กรวรรดิส่วนดินแดนอีกครึ่งหนึ่งนั้นจะถูกแยกออกด้วยรอยแยกขนาดใหญ่ดินแดนนี้ไม่สามารถติดต่อโดยตรงได้มันน่าจะถูกเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่าด้านมืดของจัก,กรวรรดิและไพรมาน,นก็ได้ประกาศได้เลยว่าเป้าหมายต่อไปของทางอินโดมิทัตคูเซ่นั้นก็คือทําการปลดปล่อยโลกที่โดดเดี่ยวจากด้านมืดของจัก,กรวรรดิและเมื่อการิม,มานได้น,นากองทัพจัก,กรวรรดินี่เองในส่วนสงครามอินโดมิทัตคูเซ่นและภูมิภาคอัลตราาหมาบ ความโลกระบาดเพกวอร์และตอนนี้ฐานที่มั่นของอัลตรามาลีก็กำลังถูกปิดล้อมซึ่งเหล่าเคออสสเปนมาลีโลกระบาดส่วนใหญ่นั้นมาจากทางเดสการ์ซึ่งทางเดสการ์ลีเจนเองก็ได้มาพร้อมกับทางเดมอนไพรมาทงพวกเขาอย่างมอทัเลียนก็ได้มาสมทบด้วยและยังไปถึงเหล่าผู้สงสารในเทพเนอร์เกิลอย่างทางไทพุสและทางคูกัสจะเป็นผู้นํากองยานเพิร์กฟีดที่มาพร้อมกับปีศาจจานวนมากซึ่งปีศาจทั้งสอตัวนี้ต้องการที่จะบุกอัลตรามาเพื่อที่จะได,ได้รับความปลกปั่นจากเทพเนอร์เกิลคุณพ่อผู้ยิ่า หวังว่าจะทําการอบอุ้มโลกเหล่านี้เอาไว้จากนั้นภัยพิบัติและสงครามจำํานวนนับไม่ถ้วน,นก็ได้ปรากฏบ่อยขึ้นในอัลตรามาโรคระบาดท,ที่ชั่วร้ายที่เกิดจากเหล่าสาวกของเทพเนเกิลเหล่านี้นั้นจะฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายในขณะนี้หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามคัแนะนําของไพร์มาร์ก่อนที่เขาน้นจะจากไปอัลตรามาลีนที่นําโดยทางชาร์ปเตอร์มาสเตอร์มาเลอุสเขาก็เขาก็จะเป็นผู้นำในกองกำลังป้องกันอัลตรามาทั้งหมดทําการต่อสู้กับศัตรูหลายด้านแต่ด้วยโรคระบาดจากมิติวาที่ได้แพร่กระจายนี้นั้นนนนนนทาาาาา้้กกกออออองงงลลัััขตตรรรูเเเคืื่่่่่ไไวยยถป็ผพ อ Ultra lin, ลีนดความกำลังใจของเหล่าทหารแม้ว่าทางโรเบเตกิริมานจะปฏิเสธที่จะทการยกเลิกฮิโดมิทัส์กูเซตของเขาและตอนนี้ก็ได้อยู่ห่างจากอัลตรามาแต่ทางกิริมานก็ยังจับตามหมองสถานการณ์ในบ้านเกิดของเขาจากระยะไกลไพามาร์ได้สังเกตเห็นโรคระบาดที่แพร่กระจายโดยศัตรูของเขาถือว่ามีประสิทธิภาพอันน่าทึ่งเป็นอย่างมากมาสามารถฆ่าชีวิตของผู้คนจานวนมาก,กทั้งอัลตรามาและเพื่อที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์นี้ได้ทางกิริมานนั้นได้สั่งการให้โลกเกษตรกรรมที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์และทิวทัศน์อันสวยงามนั้นให้ ดาวคอนเหล่านี้นะั้นจะอยู่ภายใต้คําสั่งของพายาม์ดโดยตรงซึ่งดาวคอนเล็กทั้งหมดที่อยู่ภายใต้สมรภูมิอัลตรามานั้นจะทาการรับทหารที่บาดเจ็บได้ล้มป่วยทหารที่บาดเจ็บได้ล้มป่วยนะั้นจะได้ถูกส่งไปรักษาที่ดาวคอนเล็กและเพื่อให้วัตถุประสงค์นี้ราบรื่นเขาจะต้องทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดเพื่อการต้านทานกองทัพของเทพเนอร์เกิลถือว่าจะเป็นปัญหาในระยะยาวและต่อเนื่องจะทําการสูญเสียบุคลากรไปมากมายซึ่งบุคลากรเหล่านี้นะั้นก็จะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของทางพายรมันะดห,ห้นวยพายหี การทุ่มเททั้งหมดเพื่อที่จะเอาชนะเทพเนอร์เกิลและในขณะเดียวกันมาตรการนี้ก็ยังสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งชั่วร้ายได้เช่นเดียวกันเพื่อกระจัดการที่เทพเนอร์เกิลนั้นจะสามารถสร้างกองทัพปีศาจเพิ่มขึ้นมาได้้าเป็นที่ต้องทําการจัดการกับแหล่งที่มาของการติดเชื้อจํานวนมากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของเล็กซ์จะทำการพัฒนารายละเอียดทุกขั้นตอนทั่การบาดเจ็บนั้นต้องได้รับการฆ่าเชื้อหลายครั้งโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนเสมอการไล่ผีไปในตัวเมื่อพวกเขาพบว่าได้มีอาการบาดเจ็บทาง่่าาางงกกยตต็ััีออรรบเจจจในุ้ทิปษว ตามมาเช่นเดียวกันซึ่งกระบวนการในการจัดก,การของโรคระบาดของเทพเหนือกอนี้นั้นเราสมาชิกซิสเตอร์ออฟไซเลนก็จะมีบทบาทด้วยสามารถขจัดโรคระบาดจากมิติวาร์บนี้ได้ทาให้มันนันเปรียบเสมือนกับโรคธรรมดาสามารถรักษาอาการด้วยวิธีการธรรมดาซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของเล็กสามารถรักษาอาการป่วยให้แก่ผู้ป่วยจํานวนมากได้แล้วเราทหารเหล่านี้นนั้นก็จะกลับคืนสู่สนามรบในแนวหน้าทัาการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนี่จะเปรียบเสมือนกับโอกาสที่ผู้เขานั้นได้รับมาจากองค์จกักรพรรดิและพลายมาร์พวกเหล่านี้นั้นได้ความหวังา,าว่ ที่จะแพร่กระจายมันไปพร้อมกันแล็กซ์นั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอัลต้ามาเป็นศูนย์การในการต่อสู้กับโรคระบาดและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พวกเขาเนื่องยงคงวิจัยและพัฒนาการรักษาโรคชนิดใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของแล็กซ์นั้นจะมีการพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆม,ม,มากมายอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลากระจายมันไปสู่แนวหน้าและดาวค้แห่งนี้ในที่สุดแล้วก็จะเป็นที่ดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษของเหล่าปีศาจจากเทพเนอร์เกิลซึ่งดาวาโครงพยาบาลน,นี้นั้นทาให้ทางเทพแห่งโรคระบาดเนอร์เกาลนั้นค แกมนุษยชาติและพวกมันนั้นจะต้องชดใช้หลังจากผ่านไป12ปีของอินโดมิทัตคูเซตตอนนี้อินโดมิทัตคูเซตระยะแรกนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วอาณาเขตอีกด้านหนึ่งของทางจักรวรรดินั้นได้สงบลงระบบดาวเคราะห์หลายร้อยแห่งนั้นได้กลับไปสู่แสงสว่างขององค์จักรพรรดิและตอนนี้ทางการิมาน,นั้นจะเป็นที่ต้องพิสูจน์ตัวเองถึงประสิทธิภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ทำมานานกว่า12ปีภายมาได้จะตั้งกองกำลังสเปซมารีนระดับลีเจียนในรูปแบบของอันนัมเบอร์ซันขึ้นมาให้อยู่ายาขขาาาภาย ังมีมาจนถึงทุกวันนี้หัวข้อการพูดคุยกักบไพมาร์ในการสร้างลีเจียนนนั้นเริ่มเข้มข้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่การิมานนั้นก็ตัดสินใจในไม่ช้าทําการยุบเหล่าอันดับเบอร์ซันเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงซึ่งนี่เป็นสิทธิที่เขานั้นทําได้ในการรักษากองทัพแห่งนี้ไว้และตอนนี้มันก็ได้ถึงขีดจํากัดแล้วเหล่าโลสีเทาเหล่านี้นนั้นจะได้กระจายไปยังกองทัพคูเซตต่างๆจะได้ถูกแบ่งแยกและจัดระเบียบใหม่ซึ่งบางส่วนนนั้นก็จะกลายเป็นไพมาริสใหม่ล่าสุดและบางส่วนนนั้ก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในกองรรรรหหหหัััสนน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 นกกกกอองงงงุซซึึ่่่่่่ลลลลจจจาา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 ททททีีีีีิมมมมไไได้้้้้้้้้ํํเเเคืวววะใใตตแูขขย และต่อไปกองกำลังของจกักรวรรดิจะมุ่งเน้นไปที่ด้านมืดของจกักรวรรดล่องลอยไปตามโลดต่างๆที่ปราศจากแสงขององค์จกักรพรรดิ แลเพื่อที่ช่วยเหลือดาวคอสจักรวัตที่ได้โดดเดี่ยวในอีกด้านหนึ่งของการแลกซีที่ถูกพาย,ยุนั้นกืนกินแต่ก่อนที่จะได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการทางการิมานนั้นจะต้องกลับไปที่อัลตรามาเสียก่อนตอนนี้การเคลื่อนไหวของทามมอร์ทาเลียนพี่น้องของเขานั้นเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆกองทัพโลกระบาดของเทพนูเกิลเริ่มลุกลามเข้ามาอย่างต่อเนื่องมันนั้นหมายที่จำการกืน,ก,นกินเหล่าวิญญาณของชาวอัลตรามาซึ่งทางดีมอนไพรมาร์มอร์ทาเลเยลนั้นต้องการความตายอันไม่มีที่สิ้สน,น, mar, น,น,นสุดโดยเขานนัั้กบืสูอาม พวาเขานั้นต้องการดวลกับทางการิมาและหวังว่าทางพลายมาร์ผู้จงรับพักดีคนนี้นั้นจะทําการตอบสนองเรื่องนี้เขานั้นจะนำเหล่าลูกๆของเขานั้นเข้าสู่สงครามครั้งสุดท้ายนั้นหลังจากที่ขับไล่กองทัพเคออสบนดาวเล็กได้แล้วทางการิมานก็ยืนอยู่ที่ดาวดวงนี้ได้จัดพิธีฉลองชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่และในพิธีฉลองชัยชนะนี้นั้นทางการิมานน้นก็ได้ประกาศไปทางการว่าอินโดมิทัตคูเซตระยะแรกนั้นได้เสร็จสิ้นแล้วเหล่าพายมาลิสเเปตมารีที่ได้อยู่ในการลบครั้งก่อนน นัมเบอร์ซันที่ได้ติดตามเขาในอินโดมิทัสคูเสรก่อนหน้านี้นั้นพวกเขานั้นจะได้ไปสู่บ้านหลังใหม่พเพื่อเผชิญหน้ากับการต่อสู้ครั้งใหม่และการิมานเองก็จะต้องกลับไปที่อัลตรามาเช่นเดียวกันทำการต่อสู้กับทางพายมาโมทาเลียน e e และถึงเวลาแล้วที่คนทรยศที่น่าละอายคนนี้นั้นจะต้องชดใช้สำหรับการการะทำของเขาดับไม่ทุวนตลอด10,000ปีที่ผ่านมาเขานั้นจะต้องทำการชดใช้ด้วยราคาที่เหมาะสมโดเนมบได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปช